สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 1-15 พฤษภาคม 2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์กันก่อนโดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภะนะครับและเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวแสดงว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีพลังงาน energy นะครับมีในเรื่องของการมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของสิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมมากๆเลยดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยคือความโดดเด่นอยู่แล้วและไปอยู่ในภพเรือนสุภะไม่พอยังได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอีกจึงทำให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นพุ่งแบบทะยานสุดๆแบบปังไม่หยุดเลยนะครับนะในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วทำให้เกิดนะสาของความสำเร็จนะมีในเรื่องของพลังงาน energy มีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการต่อยอดการพัฒนาคิดทำอะไรมักจะมีความสำเร็จและมีแนวโน้มของการต่อยอดพัฒนาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการแบบก้าวกระโดดแบบนี้เป็นต้นดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยนะครับนะก็จะทำให้เกิดลักษณะของความสำเร็จนะครับมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองได้รับการยอมรับในวงสังคมได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนการเกื้อกูลกับวงสังคมมากขึ้นเพราะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลและเลิกกันนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะของการมีความคิดที่ดีมีการต่อยอดการพัฒนาดีนะครับกับตัวตนแล้วยังมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยแบบผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่แบบปังไม่หยุดนะครับดีมากๆประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าไม่เสียแรงเนาะที่เราอดทนรอคอยนะครับกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างการเงินของชาวสิงห์คือราศีกันของได้ดาวพุธเลข4ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนมรณะก็อยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธจะย้ายไปที่ภพเรือนสุภะแปลว่าในช่วงของสัปดาห์แรกนะครับอาจจะยังทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การค้ำหรือว่าในเรื่องของการใช้เงินเนาะเพราะดาวการเงินตกในเรือนมรณะมันก็เลยอาจจะทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้หรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหาเรื่องเอกสารใดๆแต่ทนเอา7วันนะครับ1สัปดาห์พอหลังจากนั้นวันที่7นะครับพฤษภาคมดาวพุธคือดาวการเงินจะโคจรออกไปพบเรือนสุภะสุภะราภะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความสำเร็จเข้ามามีเสน่ห์เมตตามีความทำให้การเงินของคุณนั้นมีการต่อยอดการพัฒนามีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นมีการเงินที่มีการติดต่อการสื่อสารการดิวธุรกิจการทำหลายๆอย่างนั้นประสบความสำเร็จนะครับการเงินนั้นเด่นขึ้นมาดีเด่นแล้วก็ปังมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นจะร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะครับก็จะทำให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีในเรื่องของการเงินก้าวทวีคูณเพราะว่าดาวพุธร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์เพราะดาวอาทิตย์จะกำลังโคจรออกไปที่ราศีพฤษภนะครับก็จะทำให้ดาวการเงินของคุณอยู่ในกับราศีธาตุน้ำก็จะทำได้เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็จะได้รับกำลังในเรื่องของการเงินที่มีความต่อยอดพัฒนามาจากพบเรือนราภะด้วยก็แปลว่ามีโชคมีลาภดีด้วยนะครับนะมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนลงทุนค้าขายต่างๆก็ได้กำไรแบบเป็นกอบเป็นกำนะครับในตามคู่ธาตุน้ำนั่นเองนะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะมีความสำเร็จดีแบบนี้เป็นต้นต่อยอดได้พัฒนาดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภก็เหมือนกับ
ทวีคูณอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นสำเร็จไม่ว่าจะเป็นตัวตนนะครับในเรื่องของการเงินโชคลาภมาเต็มเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างตามติดการงานนะครับการงานได้ราศีพฤษภเนาะเป็นดาวการเป็นเรือนการงานมีดาวศุกร์นะครับเป็นเรือนการงานด้วยการงานก็ได้นะครับการงานก็อยู่ในภพเรือนศุกร์พระแปลว่าการงานของชาวสิงห์ก็มีโอกาสเติบโตพัฒนามีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีในเรื่องของการงานที่มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นนะครับตอนแรกก็ได้คู่สมพลและเลิกแปลว่าก็จะได้ในลักษณะของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีขึ้นนะครับพัฒนาดีขึ้นเนาะอะไรแบบนี้เติบโตก้าวกระโดดขึ้นเนาะแล้วก็มีดาวพุธเข้ามาร่วมอีกเป็นคู่ธาตุน้ำอีกก็จะทำให้ความสำเร็จนะครับสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นบังเกิดกับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ทำให้มีการพัฒนาได้รับการยอมรับได้รับการส่งเสริมได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งโหมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับชาวสิงห์นะก็อาจจะแค่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเท่านั้นเองนอกนั้นน่ะถือว่าไปในทิศทางที่ดีขนาดการเงินที่ต้องระมัดระวังคือมันเป็นแค่เอกสารสัญญาการเซ็นการร่วมการค้ำต่างๆแต่ว่าเรื่องของการทำงานปกติยังได้เงินดียังได้เงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอะไรแบบนี้จะต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนอกนั้นถือว่าไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ปังแบบสุดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์เนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จได้ในเรื่องของการเงินการงานนะครับเนาะต่อไปทีนี้เรามาดูโชคลาภก็ดีแต่มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวลัคนาไม่ใช่พระรหัสบดีก่อนนิดนึงนะครับพระรหัสบดีเนี่ยมาเป็นเรือนมรณะกับภพเรือนปุตตะไปอยู่ในภพเรือนกัมมะแสดงว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีเกณฑ์ของการปรับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะมีการปรับโยกย้ายการงานสิ่งใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นการคิดการทำการบริหารการจัดการทุกอย่างแต่มันจะไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองได้แบบนี้เป็นต้นด้วยเช่นกันนะครับมีการปรับการเปลี่ยนแปลงการ transformation ในเรื่องการงานก็ประสบความสำเร็จได้โอเคดีทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือดาวชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีดาวคู่คือดาวราหูนะครับโคจรอยู่ในภพเรือนมรณะคือจริงๆก็อาจจะเป็นรักทางไกล long distance นะครับหรือเป็นความรักที่อาจจะดูคิดอ่านเขียนทำกันคนละด้านคนละอย่างนะครับอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับการเข้าใจการเรียนรู้กันนิดนึงเนาะประกอบกับดาวอลีนะครับโคจรมาเล็งกับลัคนาของคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจอาจจะต้องแบบแบกรับภาระความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนิดนึงเนาะแต่ว่าใครที่รอคนเก่ากลับมามีโอกาสจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่านั้นกลับมาได้แต่อาจจะยังคงต้องมีปัญหาที่ต้องจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณเคยมีปัญหากับการที่ต้องจบจากลากับเขาปัญหาสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ให้คุณต้องปรับและแก้ไขอยู่นะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ดีใจกับการที่เขาจะกลับมาสำหรับใครที่รอคอยแต่ใครที่ไม่รอคอยก็ถือว่าหมดวิบากกรรมไปนะครับจบสิ้นไปแต่ใครที่ยังอยู่นะครับปัญหาที่เคยมีจะยังคงอยู่ดังนั้นต้องพยายามค่อยๆปรับและแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับค่อยคิดค่อยทำเนาะยังไงก็ยังพอที่จะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆขอให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นพยายามมองการไกลแล้วก็พยายามปรับและเปลี่ยนแปลงอย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์แล้วคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ตอนนี้คงต้องประคับประคองไปก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นลงเอยและลงตัวได้อย่างเต็มที่สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ